ไปเคลียร์ไปเคลียร์หัวใจเลยจริงแก๊งใหญ่เรื่องกำหนดการต่อไปฝั่งผมที่จะทำนะครับเป้าหมายแรกคือเป้าหมายแรกคือดึงคนครับพวกมึงเนี่ยเป้าหมายกูให้ทางโรเซ่เตรียมพร้อมด้วยเฮ้ยตลอดครับตลอดครับคุณผู้หญิงที่จะเข้าเมืองมาครับเข้าเมืองมาครับคุณผู้หญิงใช่ครับจะไปกาลาดอือบอกติดรถไปด้วยได้ไหมครับพอดีว่าผมแบบว่ามาเที่ยวกลางคืนไม่มีใครพากลับเลยครับเพื่อนมันติดสาวครับแล้วทีนี้ผมไม่ค่อยติดสาวครับก็เลยจะขอกลับรถด้วยได้ไหมเออกับเขาก่อนก็ได้เว้ยอ๋อได้ครับได้ครับแล้วมาทำอะไรครับเนี่ยมาเป็นเดนเซอร์หรอครับทำงานมากับเพื่อนครับแต่ว่าจะกลับก่อนไม่สนุกอ๋อเหมือนกันเลยครับมันแบบมันเป็นหัวเนาะข้างในอ่ะเป็นหัวป่ะครับผมเข้าไปแล้วผมเห็นคนนึงเขาดมอะไรไม่รู้ว่าตรงที่นิ้วตัวเองกันตรงนิ้วโป้งครับสารเสพติดหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมเป็นหัวแล้วกลับบ้านดีกว่าครับจะให้ไปส่งที่ไหนไปด้วยครับไปไหนครับก็ไปด้วยหมดเลยครับผมอนุญาตพุ่มนะคะได้ครับอนุญาตเลยครับผมมึงทำตัวสู่ลูกอีกก็กูไม่กลับรถกูอะทำไมวะแค่นี้โอ้ยเจ็บไหมคะเจ็บครับเอางี้ดีกว่าให้ผมพาไปไหมได้ค่ะได้ครับผมแล้วก็คุณก็ไปเฮ้ยแต่ผมมีสเก็ตเหมือนกันนี่นาอ๋อผมไม่เด็กสเก็ตเหมือนกันไปเดี๋ยวผมพาไปเองอุ้ยท่านนี้ไม่ค่อยถนัดเลยครับผมนี่ ห่อกลับบ้านแล้วมาคนเดียวกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเหรอครับเพื่อน4-5คนครับโอ้มา4-5คนเลยเหรอครับน่าแล้วเราแยกมาคนเดียวเหรอครับใช่ครับบอกเพื่อนมาขอกลับก่อนที่มีหน่อเป้าแล้วเป็นคนเที่ยวแบบนี้บ่อยป่ะครับเนี่ยขอบคุณนะไม่ครับทำแหละครั้งแรกกูแต่งตัวตอนน่ารักเลยนะครับเนี่ยเหมือนแบบว่ามาเที่ยวบ่อยเลยแบบว่าสายเที่ยวอะไรเงี้ยแต่งตัวเก่งไม่พูดไม่เชื่อเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าเที่ยวตลอดเพราะว่าแต่งตัวน่ารักมากเลยครับผมแล้วไปทำอะไรต่อครับเนี่ยไปนะคะไปทำอะไรขึ้นเกาะขึ้นเกาะไหนครับเกาะสวรรค์นะอ๋อไปขึ้นเกาะสวรรค์ใช่ครับมันเกาะสวรรค์มันมีอะไรครับฮะมันมีถ้าคุณขึ้นไปมันจะมีดวงจันทร์อ่ะอ๋อคือดวงจันทร์มันทำอะไรได้ครับออมมันทำอะไรได้อ่ะดวงจันทร์อ่ะคุณอยากลองไปไหมอ่ะไปก็ได้ครับว่างไม่มีอะไรทำแต่จริงๆไม่จำเป็นต้องไปเกาะสวรรค์ก็ได้ครับอยู่กับผมก็ขึ้นสวรรค์ได้นะผมพาไปทำบุญเข้าวัดไม่ต้องขึ้นบนฟ้าชื่อเต๋อครับผมสวัสดีครับถ้าชื่อยาวไหมฮะมีชื่อยาวด้วยครับถ้าชื่อท่านก็ชื่อเต๋อยาวถ้าชื่อยาวก็ไอ้เต้าเซิร์ฟไหนเราพูดหน่อยครับเต้าเซิร์ฟไอ้เต้าเซิร์ฟเอื้อคิมิโตโตะไปครับเดี๋ยวพาไปส่งแล้วมีรถปะครับเดี๋ยวผมขับให้เอาไหมอะไรนะคะไม่มีอ่ะเอ้าแล้วคุณจะไปยังไงอ่ะมีแต่รถสปอร์ตอ่ะโอ้ลูกคุณหนูปะครับเนี่ยฮัลโหลพี่ชายครับผมไปส่งผมที่ผับหน่อยได้ครับโอ้โหได้ครับติดคิวอยู่ครับตอนนี้โอเคครับเจอกันครับนี่สปอร์ตที่ไหนครับเนี่ยสปอร์ตเมืองหนาวแล้วป่ะครับเนี่ยโอ้ก็แรงซะด้วยก็จะได้ไม่ต้องรีบเลยค่ะโอ้โหแบนเนมทั้งตัวเลยนะครับอันตรายอ่ะแบนเนมทั้งตัวเลยนะครับแล้วทำไมขับรถเวสป้าครับเนี่ย
ับรถเร็วมันอันตรายอ่ะเอ้าจะไปไหนคะเนี่ยอ้าวก็คุณบอกว่าจะพาไปดูดวงจันทร์ขอเติมน้ำมันพกถังแล้วด้วยเป็นผู้หญิงแข็งแกร่งนะครับเนี่ยโอ้ยกล้อด้วยน่าจะหนักเอาชื่ออะไรวะเราถามชื่อไปยังวะแชทเราถามชื่อไปยังอ่ะเตือนสติหน่อยดิลืมยังเหรอว่าแต่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อบูบี้ค่ะบูบี้โอ้ไอตาบูบี้บูบี้อยู่ในเมืองนานยังครับทำวีซ่ามานานยังครับสักพักแล้วค่ะสักพักนี่ถึงเดือนไหมครับถึงอยู่ค่ะโอ้ไม่เคยเจอกันเลยปรารถนาดีนะครับเนี่ยได้เจอคุณบูบี้ด้วยใช่หรอใช่ถึงเรื่องไหนครับเนี่ยถึงตอนไหนครับเนี่ยคุณบูบี้ถ้าเราแบบปลอดภัยไว้ก่อนไงอ๋อใช่ครับถ้าขับรถเร็วมันอันตรายอ่ะอ๋อก็เลยไอ้เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวแบบอยากกันเลี้ยวก็เลี้ยวเลยครับเนี่ยแกฟ้องเดี๋ยวเขกตาอินมาส่งเขาเฉยๆนี่เรามาอยู่เป็นเพื่อนแล้วเนี่ยเห็นเพื่อนเทให้กลับบ้านคนเดียวเนี่ยเราเข้าใจความรู้สึกอ่ะเราก็เลยมาอยู่เป็นเพื่อนอ้าวจอดทำไมครับเนี่ยเพื่อนส่งข้อความมาครับอ๋อส่งข้อความมาว่าอะไรครับเขาบอกว่ากลับแล้วหรอพิมบอกเขาไปเลยครับว่ามากับผู้ชายเขาจะได้ไปเป็นห่วงครับหมายถึงเขาจะได้ไปเป็นห่วงเราก็แบบว่ามีคนดูแลแล้วอะไรอย่างนี้นะเพื่อนใช่ไหมครับใช่ครับหางยาวหรือเปล่าครับฮะปอมพานหางยาวหรือเปล่าปอมพานหางยาวไม่ใช่อ๋อไม่หางยาวนะครับยังดีหน่อยไม่ให้กินซากุระถ้ากินซากุระหางยาวแน่นอนกินซากุระขนสวยไม่ใช่หรอหางยาวด้วยครับมันจะกลายเป็นเฟื่อนถ้ามันกินซากุระเนี่ย ก็หางสั้นเท่ากับผัวไม่ได้พอพันหางยาวก็คือเฟื่อนอย่างเดียวถ้าผอพึ่งอะผัว 100% นี่ไงไม่ต้องรีบก็ถึงจริงจริงโอ้ยเราตัดขึ้นเขาอย่างนี้เลยครับเนี่ยนี่เว็บป้าหรือวิปากครับเนี่ยโอ้ย ว่ายหน่วยก่อนว่ายหน่วยก่อนผู้ชายหน่วยก่อนอุ้ยถึงจริงด้วยคุณมันขึ้นไปยากป่ะครับไม่เคยขึ้นเลยอ่ะไม่ยากครับอ่ะไปคุณเดี๋ยวผมไปขึ้นไปด้วยผมไม่เคยไปคันละไม่ใช่ละต้องไม่เคยขึ้นไปได้เลยอ่ะไอ้เนี่ยไม่ในตัวเฮียมีของเก่าอยู่น่าใส่รถโอซีตั้งแต่แรกเราต้องไปทางไหนครับต้องไปอ่ะตรงนี้อุ้ยมันต้องอันนี้ไม่ต้องตอบคำถามนี่เซิร์ฟจำได้ใช่ปะใช่แต่มันเปลี่ยนใหม่แล้วแล้วผมตอบไม่เป็นทำไงอ่ะไม่อันนี้มันไม่ต้องตอบอ๋อก็คือเข้าไปได้เลยเหรอใช่ค่ะมันต้องเข้าไปจนเล่นฟินานี่เสร็จแล้วค่อยตอบโอ้คุณพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับไปอ้าวมันโกโซโล่เหรอมันต้องคนเดียวเหร
เย้เดี๋ยวผมจะทำไฟที่สุดในประเทศนี้ให้ดูเดี๋ยวเอาใบไม้ไปที่ปากก่อนโชว์ไปปุ๊บปุ๊บปั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 ๊บชึบชับชึ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 บแล้วมันจะมีเป้าฉีลงล่างหาเหี้ยอะไรวะไอ้เหี้ยหลอกลวงผู้แบบบริโภคไม่เจริญนะบอกไว้เลยขอให้พระลงโทษอย่างหนักใครที่ไม่คิดปีรันนิ่งเนี้ยไอ้เหี้ยพี่โนดมาก็มันมี3อันนะลูกศรน่ะเราก็นึกว่ามันใช้ได้ทั้ง3อันหรือเปล่าวะแม่งขอให้พระลงโทษอย่างหนักอย่างหนักอย่างหนักแม่งเอ้ยรักก่อนคุณบูบี้เหมือนโชคชะตาจะดำพายเราต้องห่างกันนิกิยะ1ครับครับผมแล้วผมกลับไงครับเนี่ยอ้าวคุณหมอหายตัวได้ด้วยคุณหมอครับผมกลับยังไงครับเนี่ยคุณหมอบริการส่งมาครับหรือว่าต้องกลับเองเธอไปไม่ลาสักคำเอาใจเก็บเอาไว้หลอกควายใช่เราเนี่ยแหละโดนหลอกเฮ้ย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 เหมือนจะมีเรื่องคืออะไรขออยู่ด้วยปืนบวก5ที่มึงของไงปุ๊บทำต่อก่อนเจ็ดวัยรุ่นเด็กสักเดียวก็เอาเอาไว้ไงนะครับตอนนี้พวกผมจะไปเกาะทางโรเซ่คิดว่าไงครับน่าจะไปฟาร์มกันต่ออ่ะใครอยากไปก็ไปตะเรือกู2ลำอยู่ที่ใครแล้วมาหาบ้างไม่รู้ไอ้เหี้ยโปไอ้สัตว์เวปอนที่เกาะครับครับตรงที่มันจะเข้ามาใหม่กันชาคือผมต้องการจะตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นั่นเพราะมันเป็นของเปิดผมมีใครสนใจจะไปไหมอ่ะแล้วมันได้อะไรยังไงมั่งอ่ะผมไม่รู้แต่ผมแค่เอาใส่ใส่ต้องไปลองป่ะผมชอบต้องไปลองคือผมแค่อยากยำผมแค่อยากยำอยากดูดอยากยัดอะไรนะครับแปลกแล้วแปลกแล้วถามก่อนนะถามก่อนนะพันลำหรือบ้องบ้องดิพี่พันลำมันไม่เท่บ้องเฮียเลยวันนั้นกูยังเห็นเจาะขวดอันนี้อยู่เลยชาเขียวโอ้โหพูดเขาเสียลุงใครจะตีลองบ้องพี่ไปไหนล่ะไปเคลียร์ตรงโน้นอยู่พี่เบบี้มาฟังก่อนพี่แกพูดใหญ่อ่ะไปเคลียร์หัวใจเลยจริงแกงใหญ่เรื่องกำหนดการต่อไปฝั่งของผมที่จะทำนะครับเป้าหมายแรกคือเป้าหมายแรกคือดึงคนครับพวกมึงเนี่ยเป้าหมายกูให้ทางโรเซ่เตรียมพร้อมด้วยนะจริงเป้าหมายกูแน่นอนแหมเรื่องที่ประชุมได้ดิบได้ดีได้ดิบได้ดีขอให้พระไอพอดอย่างหนักแหมเป้าหมายแรกI'm feeling number one พอพูดแอบมากินกุดกูไม่อยู่บนบันลังไอ้นอนนึงกูไม่ได้ปลอมแบบพอมึงไม่ได้ไม่นอนอย่าคิดจะเข้ามาหลอกเดี๋ยวพอกูทำมึงลบเป็นกองพอกูใจแค่ I'm feeling number one พอพูดแอบมากินกุดกูไม่อยู่บนบันลังไอ้นอนนึงกูไม่ได้ปลอมแบบพอมึง